ปีโป้ซิโร่ฉัตรทองเปิดใจถึงตำแหน่งของตนในทัพ BG ปีโป้ซิโร่ฉัตรทองหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากกับเกมอุ่นเครื่องนัดสำคัญที่พบกับการท่าเรือ FC เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยปีโป้ซิโร่ฉัตรทองได้เปิดใจถึงตำแหน่งของตนในทัพ BG ซึ่งกองหน้าร่างยักษ์ของไทยระบุว่าจะตัวจริงหรือสำรองทุกคนสำคัญหมดสำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดลงสนามไปแล้ว4นัดชนะ3เสมอ1เก็บไป10คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางและโปรแกรมนัดต่อไปมีคิวลงสนามพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันที่12กันยายนนี้